าเป็นคุณคุณจะทำยังไงครับถ้าคุณพูดเตือนคนที่คุณรักคนรักในที่นี้ก็หมายความว่าคนที่คุณรักนี่นี่แปลหรอก็หมายถึงแฟนภรรยาสามีพ่อแม่พี่น้องญาติพี่ป้าน้าอาปู่ย่าตาพอละมั้งก็คนที่รักนั่นแหละหรือว่าเพื่อนๆใครที่คุณรักเวลาที่คุณเตือนเขาอะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยคุณก็ต้องเตือนเขาด้วยความหวังดีที่สุดอยู่แล้วใช่ปะแต่ถ้าเวลาที่คุณพูดเตือนคนที่คุณรักและเป็นห่วงมากๆแต่คุณกลับโดนโกรธไม่พอใจวีนใส่ลมเสียไม่พยายามเข้าใจเลยทั้งสิ้นแถมบางทีลากไปหาเรื่องเป็นปัญหาใหญ่โตอะไรอีกถ้าเจอแบบนี้ถ้าเป็นคุณคุณจะทำยังไงครับแบบที่หนึ่งโดนเหวี่ยงมาก็เหวี่ยงกลับเลยครับอะไรวะคนเป็นห่วงหวังดีพูดจาพูดดีๆทำไมต้องพูดแย่กลับมาวะทำไมพูดจาดีๆไม่เป็นเหรอทำหน้าทำตาทำไมทำไมคนเป็นห่วงไม่รู้เหรอสมองมีอะไรคิดบ้างหรือเปล่าจะเอาอะไรแต่พอใจตัวเองอย่างนี้เหรอแค่นี้เหรอเอาเวียงมาก็เวียงกลับดิครับวากดิครับส่วนแบบที่สองนะครับทุกคนอธิบายดีๆให้เขาฟังอีกหนึ่งครั้งหรืออีกสิบครั้งอธิบายเขาฟังว่าเราเนี่ยหวังดีนะแต่ถ้าเขายังไม่ฟังยังใส่อารมณ์ยังวีนใส่ก็ต้องเงียบซะนะครับทำใจไม่โมโหกลับไปอโหสิกรรมและรอคอยตอนที่เขามาแก้ตัวกับเราในเหตุการณ์ที่เราเตือนแล้วแล้วมันเกิดขึ้นและเราก็ต้องปลอบประโลมเขาช่วยเขาแก้ไขซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาส่วนอันที่3เป็นแบบสไตล์คุณเลยเป็นตัวเองเลยทำยังไงคอมเมนต์บอกด้วยนะครับเพราะเราทุกคนคิดต่างกันและอยากให้ทุกคนมาแชร์ความคิดกันเผื่อใครเข้ามาเห็นคอมเมนต์อาจจะทำให้เห็นตัวเองมากขึ้นเข้าใจอะไรมากขึ้นหรือเอาไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวเองให้ดีขึ้นเอ๊ะหรือแย่ลงวะ ถ้าคุณเจอเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเป็นคุณจะทำยังไงครับฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามทุกช่องทางให้ด้วยครับ